ค่ะน้องเค้กมันมีช็อตไฮไลท์ที่ว่าตอนที่น้องๆชุมนุมเนี่ยมันมีนักการเมืองหน้าคุ้นๆเขาไปโผล่ที่กลุ่มม็อบประชาชนปลดแอกด้วยใช่ไหมนําโยนี่เลยคุณธนาธรและคุณ <ฮะ S 1> ช่อนะครับก็กลุ่มผู้นําชุมชนคณะประชาชนปลดแอกนะครับก็รวมตัวปราศรัยเรียกร้องและให้กําลังใจทนายอานนท์และไม้ระยองนะครับที่หน้าเรือนจําพิเศษกรุงเทพครับขณะที่นายธนาธรและช่อพันนิกาครับก็โผล่ให้กําลังใจด้วยครับ จากกรณีสารอาญาถอนประกันตัวหลังนายอานทน์นำพาครับทนายความสิทธิมนุษยชนและนายพานุพงศ์จาดนอกหรือไม้ระยองยินยอมให้ยื่นขอประกันตัวเองนะครับก่อนที่จะถูกนําตัวมาขังไว้ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครครับช่วงค่าวันนี้ที่บริเวณหน้าประตูทางเข้าของเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครหรือว่าเรือนจําคลองเปลมเนี่ยนะครับออมวลชนก็ได้มีการจัดกิจกรรมปราศัยอย่างต่อนเนื่องครับโดยมีแกนนําสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาพูดปรา เนื้อหาก็โจมตีรัฐบาลรวมไปถึงกดดันเรียกร้องให้ปล่อยตัวทนายอานท์นำพาและไม้รยองรวมทั้งมีกิจกรรมแสดงดนตรีโดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงหรือว่าบานปลายแต่อย่างใดนะครับต่อมาครับเวลา21นาฬิกาครับนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่รวมไปถึงนางสาวพันนิกาวานิชนะครับแกนนำคณะก้าวหน้าได้เดินทางมาร่วมสังเกตการด้วยแล้วก็พูดคุยกับประชาชนนะครับโดยนายธนาทรได้เขียนจดหมายว่า อนนท์ไม้ขอบคุณสำหรับความกล้าหาญอย่าหมดกำลังใจสู้ต่อไปด้วยกันจากนั้นนะครับเวลาประมาณ4ี่ทุ่มครับก็ได้มีการจุดเทียนบริเวณหน้าประตูแล้วก็ร่วมกันร้องเพลงด้วยนะฮะโดยนายธนาธรและนางสาวพานิกาก็ได้ร่วมร้องเพลงพร้อมกับชู3นิ้วด้วยเป็นการปิดกิจกรรมบริเวณหน้าประตูเรือนจำคลองเปลมครับต้องบอกว่าการไปเยือนของนายธนาธรเนี่ยนะคะก็มีเพจเพจหนึ่งที่เขาใช้ชื่อว่าบ้านพร่อง ครับ้านพร่องเนี่ยเนี่ยนะคะเขานำไปโพสต์นะคะเป็นเพจเชิงอินดี้ของพวกเยาวชนที่เขาอาจจะมีความมงเมื่อกี้ไม่ได้ด่าอะไรผมใช่ไหมครับไม่ไม่บ้านพร่องไม่ใช่พ่อมีรอเรือมีรอเรือ เขาใช้ว่าบ้านพร่องนะคะเนี่ยเขาไปโพสต์ในลักษณะที่รู้ทานเขาบอกว่าโผลมาแค่หน้าคุกนะมาประดิษฐ์วัทกรรมเสร็จแล้วก็กลับแล้วก็มีรูปอิโมจิแบบว่าโมโหนะคะแถมยังมีการแต่งกรอนให้คุณธนาทรด้วยนะคะเขาว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่าอภพิโท้โผลมาแค่หน้าคุกจะให้รุกนำก่อนทอนสายหัวได้แต่แอบอยู่ข้างหลังเพราะยังกลัวนะคะเลยต้องมัวซุก ใต้กระโปรงนะคะแล้วก็บอกว่าสู้เป็นไทยถอยเป็นทาตประกาศกล้าวทำเป็นห้าววาทกรรมนำสุดตรงรานรับลูกใช้คำกระหน่ำโยงทอนเห่าห้องเวิ้นเวอ้อทวิตเตอร์แอนอภิโทษอย่าโผล่มาแค่หน้าคุกนะเขาว่าเขาว่าอย่างนั้นนี้เราไม่ได้พูดนะเราอาจจะเพจเป็นกรอนที่เพจเนี้ยนะเขาสะท้อนออกมาว่า เหมือนกับน้องๆเยาวชนเขาก็ค,ค่อนข้างส่วนหนึ่งเขารู้ทันคุณธนาทรแล้วนะเขาก็เลยพร้อมใจกันแต่งกรนนี้ให้พี่รทรของเขานะคะ